ู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโซเชียลบัตเตอร์ฟลายค่ะวันนี้นะคะทอยจอยผีเสื้อน้อยแสนสนค่ะก็ยังคงเกาะติดอยู่ในงานแฟชั่นสปริงซัมเมอร์ในปี2012ของแบรนด์ดังระดับโลกแล้วก็รวมไปถึงงานที่ห้างพารากอนเขาจัดกันอยู่ด้วยค่ะแต่ว่างานในวันนี้นะคะจะมีเซเลบแต่ละคนที่มาร่วมงานได้แต่งตัวได้เจ๋งแจ๋วยังไงกันบ้างนั้นไปชมในงานนี้กันเลยค่ะแล้วเราก็แบบซัมเมอร์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าคาราฟูสุดขีดเป็นแบบกระโปรงพิวๆเข้ากับบรรยากาศซัมเมอร์อย่างชุดที่ใส่มานี่จะต้องมีเป็นของแบรนด์ไหนยังไงให้เข้ากับแฟชั่นโชว์ด้วยก็จริงๆแล้วแบรนด์ไหนก็ได้จริงๆแล้วก็มิกซ์แอนด์แมทช์เนาะเพราะว่าเสื้อตัวบนนี่เป็นของซาร่าส่วนกระโปรงนี่เป็นแบรนด์เนมของออสเตรเลียนดีไซน์ก็ซัมเมอร์ก็เป็นอะไรที่แบบสบายๆผ้าพิวๆบางๆอะเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนมันจะเหนียวแบบถ้าแบบเป็นผ้าแบบหนารัดรูปอะไรอย่างเงี้ยจะไม่คล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นว่าจัดเอาท์ดอร์ควรจะเป็นผ้าอะไรเบาๆสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบาๆแต่ดีเทลไม่เบาเลยนะคะต้องถามว่าเป็นของแบรนด์ไหนก็วันนี้พอดีก็ช่วยเพื่อนนะคะพอดีเพื่อนจะไปทำอยู่กับแบรนด์นี้ด้วยก็ช่วยกับคาราคาโมค่ะก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องประดับเสื้อผ้าแล้วก็กระเป๋าค่ะที่ถือมาด้วยเป็นคาราคาโมแบรนด์นั่นแหละค่ะเทคนิคในการเลือกเดรสเนี่ยให้เข้ากับตัวเรายังไงเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วเนี่ยแอบเซ็กซี่ไม่เบาเลยทีเดียวก็จะบอกจริงๆเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างจะค่อนข้างสูงโปร่งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเนื้อหนักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าเนี่ยก็จะไม่ได้ใส่รัดรูปมากนะคะก็จะเลือกเป็นกระเป๋าสบายแล้วก็อาจจะได้เปรียบที่ว่าค่อนข้างจะขายาวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากใส่กระโปรงที่แบบว่าโชว์เรียวขานิดนึงค่ะแต่ว่าช่วงนี้อากาศร้อนก็เลยสีสันแล้วก็แบบระบายความร้อนนิดนึงถามนะคะว่าเมื่อกี้เห็นแฟชั่นโชว์เก๋ๆไปเรียบร้อยแล้วมีแบรนด์ไหนที่แบบชื่นชอบอยู่ในใจอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าจริงแบรนด์ที่ชื่นชอบก็เป็นพุชชี่ค่ะแล้วแบบคือแบบลายสวยมากชอบลายแล้วก็แบบสไตล์ก็เรียบเก๋ซึ่งลายเยอะแล้วแต่ว่าคัตติ้งอะไรก็จะเรียบชุดก็คือเป็นลายสีทองแล้วก็แมทด้วยสีส้มเพราะทองกับส้มก็ใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วแล้วก็สร้อยในสร้อยก็จะมีแต่ละลูกก็จะมีทุกลายมีทุกสีอยู่ในนี้ค่ะก็เหมาะสำหรับซัมเมอร์แล้วก็เป็นไมอามี่บีชคุณผู้ชมค่ะกับแฟชั่นโชว์ในวันนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเซเลบแต่ละคนนะคะที่แต่งตัวกันมาได้สัดส่วนจริงๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโซเชียลบัตเตอร์ฟลายของเราคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแต่คราวหน้านะคะสัญญาเลยล่ะค่ะว่าเรานะคะก็ยังคงจะไม่พลาดที่จะเก็บงานอีเวนต์หรูๆดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านอีกเช่นเคยค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายว่าแม้แค่วันนี้ตัวเองเนี่ยก็จะมีปลาบางอย่างที่เป็นแบบปลาไร้สายหรือเป็นปลาที่เป็นเหมือนแพทฟลอมเหมือนกับเป็นแพทเช็คไร้ซิลิโคนนะคะก็จะช่วยแบบว่ากันให้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย